จะสร้างความหรือฟื้นหลักนิติธรรมและจะสร้างความเข้มแข็งของหลักนิติธรรมก็มีแผนนอกจากการปฏิบัติงานตามปกติแล้วก็ยังมีแผน100วันเพื่อความยุติธรรมของประชาชนเอานำความยุติธรรมให้ประชาชนมาเนี่ยในรอบ3เดือนในรอบ100วันเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคือเราจะดูเรื่องสงสัยจะหัวไม่หัวเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะราคาที่ได้ไปใกล้เคียงราคากลางแล้วก็จะได้ซ้ำแล้วซ้ำอีกยกตัวอย่างนี้แล้วก็ซึ่งเชื่อว่าในท่านปลัดท่านคงไปดูเพราะในหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมถ้าเรามีความชัดเจนลักษณะอย่างเงี้ยคือถ้าผู้มีอิทธิพลไม่มีเงินนะไม่มีข้าราชการไปคอยสนับสนุนค้ำยันแล้วก็เราทำกฎหมายให้เป็นกฎหมายทำผิดก็ต้องได้รับผิดคือต้องเรียนว่าพ.ร.บ.ของราชทัณฑ์เราเนี่ยมีการแก้ไขเมื่อปี2560การแก้ไขพ.ร.บ.ราชทัณฑ์เนี่ยก็เพื่อให้ยกระดับราชทัณฑ์ของเราเนี่ยให้สอดคล้องกับหลักสหประชาชาติแล้วก็มาตรฐานการควบคุมตัวอะไรต่างๆเนี่ยมันจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบนะจะไม่มีใครอยู่นอกเหนือระเบียบส่วนขณะนี้มันเป็นขั้นตอนที่อยู่ในกรมวันนี้ไม่ได้พูดถึงนะครับแล้วก็แต่ในหลักเนี่ยการพักรักษาตัว อยู่นอกเรือนจำเนี่ยไปเป็นอำนาจผู้บัญชาการเรือนจำผบ.เรือนจำนะผู้จัดการเรือนจำแต่ว่าถ้าครบ30วันผู้จัดการก็ต้องขออนุญาตอธิบดีก็ต้องมีเหตุผลหลักสำคัญจะเป็นเรื่องของแพทย์นะแล้วก็ถ้าเกิน60วันก็ต้องขอท่านปลัดถ้า120วันก็ต้องขอความเจริญฮอบอธิบดีก็จะมาขอรัฐมนตรีอันนี้เพียงแค่หลักกฎหมายซึ่งแต่การไปหลักการสำคัญของกฎหมายราชทัณฑ์คือเราควบคุมไม่ให้เขาหลบหนีและไม่ให้ไปก่อเหตุร้ายอันนี้มันอยู่ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ทุกอย่างอยู่ในกฎหมายมันจะอยู่ในกฎหมายซึ่งก็บอกแล้วว่าเราต้องอยู่ในหลักนิติธรรมหลักนิติธรรมเป็นหลักสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก็คือการที่ไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้มีอำนาจเนี่ยต้องทำตามกฎหมายจะทำตามอำเภอใจไม่ได้อันนี้คร่าวๆนะครับครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเดี๋ยวจะไม่ทันนะฮะเดี๋ยวขอแค่นี้ครับนะครับ